ราบอกไปเมื่อคืนว่าเราจะไปทำกิจกรรมดูนกชมหมอกกันแล้วหมอกสวยมากอากาศเย็นไม่หนาวจนเกินไปใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเช้าตื่นมาก็จะเห็นเลยนะว่าระเบียงหน้าห้องเราอ่ะมองเห็นต้นไม้มองเห็นหมอกอยู่แล้วแต่ว่าพอได้นั่งเรือออกไปก็เห็นได้ชัดขึ้นงั้นเราติดทานนะเผื่อว่าอย่าแบบฝนมันทำท่าจะตกอีกทีเนี่ยเราจะได้แบบรีบออกเรือไปเลยได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับทานอาหารช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำประการลังกันครับประมาณ50นาทีนะคะจากที่พักเราก็มาถึงจุดที่เราต้องเดินเท้ากันแล้วเพราะว่าเรือเข้าไปไม่ถึงจากจุดนี้ครับพี่ปุ๊เราจะต้องเดินเข้าไปอีกไกลไหมฮะกิโลนึงค่ะประมาณกิโลนึงสบายสบายชิวชิวอยู่แล้วทางนี้มันจะยากไหมคะก็เดินขึ้นเขาค่ะชันบ้างนะคะชันบ้างลื่นบ้างเพราะว่าฝนตกค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวให้พี่ปุ๊นำเลยครับจากที่เราเดินมา1กิโลครับผมจากนั้นนะคะเราก็จะนั่งแพไม้ไผ่ตรงนี้นะคะอีกประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าถ้ำปะการังแล้วนะคะถูกต้องครับกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องเดินเท้ามาต้อง1กิโลเมตรใช่ไหมครับแล้วก็นั่งแพมาอีกประมาณ10นาทีนั่นเองนะครับจนมาถึงที่แห่งนี้นั่นเองแต่ความโชคดีครับยังมีให้เราอยู่ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราเดินทางมาครับฝนตกปล่อยๆใช่พอเรามาถึงปุ๊บฝนค่อยตกนะเนี่ยแหละให้เราได้ชมความงามของถ้ำปะการังนี้ก่อนพร้อมหรือยังดีกว่าพร้อมมากเพราะว่าระยะทางที่เดินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อยากเห็นแล้วว่าพี่นายเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนงั้นคุณผู้ชมครับตามพวกเราทั้ง3คนมาเลยครับเป็นหินงอกหินย้อยนะคะที่คล้ายๆกับปะการังนะคะจึงเป็นที่มาของถ้ำปะการังนะคะเพราะว่ามันคล้ายกับปะการังอันนี้เกิดจากนะคะสภาพภูมิประเทศนะคะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคใต้ทั้งหมดนะคะเป็นภูเขาหินปูนที่นี่ก็เป็นภูเขาหินปูนนะคะเกิดจากการหยดตัวลงมาของหินนะคะผสมกับอากาศนะคะความพิเศษของอากาศทำให้มันก่อเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาใช่ค่ะคล้ายๆกับปะการังนะคะจึงเรียกชื่อว่าถ้ำปะการังนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าแร่ซิลิก้านะคะครับที่มีความประยิบระยับหรือที่โรงงานอุตสาหกรรมค่ะเขาก็เอาแร่นี้นะคะไปผลิตกระจกหรือว่าแว่นตานะคะก็แร่นี้แหละค่ะก็ห้ามนะคะก็ห้ามเอากระเป๋าสัมภาระนะคะที่มันหนักนะคะเข้าไปนะคะไว้ข้างนอกก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ห้ามจับแตะหินนะคะหินงอกหินย้อยเพราะว่ามันจะเริ่มเติบโตอยู่เรื่อยๆนะคะก่อนการเข้าถ้ำต้องมีเจ้าหน้าที่หรือว่าไกด์นำทางนะคะครับแล้วก็ห้ามเข้ามาโดยที่ไม่มีคนนำทางใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีไฟด้วยและที่สำคัญนะคะคนเมาสุรานะคะห้ามเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินย้อยนะคะหินย้อยมันจะมีน้ำด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งปีนะคะคมันจะยาว 1-3 มิลเท่านั้นนะคะโอ้โหหนึ่งปีคือแค่นี้เองนะครับใช่ค่ะจะเริ่มเติบโตเรื่อยๆนะคะและน้ำก็จะหยดประมาณ20นาทีหยดหนึ่งครั้งประมาณนั้นนะคะมันค่อยๆแบบสะสมน้ำจากข้างบนค่อยๆไหลลงมาทีละนิดทีละนิดนี่ครับเพราะว่าภูเขาหินปูนอุ้มน้ำได้ดีค่ะ1ปียาว3มิลกี่ปีอ่ะถึงจะได้แบบทั้งหมดเนี้ยกี่พันปีหรออันนี้มีอายุประมาณ250ล้านปีมาแล้วนะคะหินพม่านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาเป็นกรุ๊ปก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะที่เป็นเหมือนเกสรดอกไม้อะค่ะกำลังเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆมาจินตนาการมุมนี้ขำๆนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะนกพุ่งใช่ค่ะเก่งมากสำหรับน้องเป้มันคนสุราษฎร์เลยนะคะคนสุราษฎร์มาที่นี่นะคะก็ตอบว่านกพุ่งกันหมดเลยแสดงว่าเคยมาอยู่ไหมคะเก่งมากอันนี้เคยไปเที่ยวเมืองนอกกันนะคะเคยแน่นอนค่ะอ๋อเอ็นพีซ่าใช่ค่ะเก
เก่งมากเลยได้อีกหนึ่งคะแนนสำหรับถ้ำนี้นะคะก็ค้นพบนะคะเมื่อปี40โดยดร.สราวุธนะคะค้นพบหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนที่นี่ก็จะมีซากหอยซากกุ้งซากปูนะคะติดอยู่ที่นี่อันนี้หินตรงนี้นะคะก็คือซากหอยที่มันพวกฟอสซิลที่อยู่ในหินผสมกับหินอยู่ในนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ำนี้ชาวบ้านมีความเชื่ออะไรบ้างไหมคะความเชื่อนะคะความเชื่อก็เรียงหินค่ะที่เหมือนกับอุบลนะคะที่ผาแต้มก็เรียงหินทำให้อายุยืนก็คือเรียงหินแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะเรียงหินตรงนี้นะคะนี่อายุยืนใช่ค่ะประมาณนั้นลองเรียงได้นะคะแป้งลองเรียงนะคะก็จะเป็นความเชื่อเหมือนกันค่ะแต่ก่อนนะคะตรงบริเวณนี้นะคะที่เป็นวงกลมนะคะจะมีน้ํานะคะน้ําจะหยดลงตรงนี้นะคะข้างๆตรงนี้นะคะจนทําให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็คล้ายๆกับพระนางพญาที่คนไทยรับถืออยู่นะคะนอกจากตรงนี้แล้วเรายังมีส่วนอื่นที่ให้ดูอีกมั้ยครับส่วนอื่นจะเป็นไฮไลท์สุดท้ายนะคะครับป่านนี้เราไปที่จุดไฮไลท์สุดท้ายเลยดีกว่าคือจะไปดูนางถ้ำนะคะที่เราเข้ามานะคะเขาจะดูเราเข้ามาจนถึงเราออกไปนะคะสุดท้ายนะคะครับน้องสองคนเห็นอะไรไหมคะเห็นที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เป็นน้ำถ้ำใช่ค่ะว้าวตอนแรกที่เข้าไปเราก็อาจจะยังไม่เห็นนะแต่ว่าพอตอนที่พี่ภูบอกว่าลองดับไฟปุ๊บโอ้ชัดเลยทุกอย่างจะมืดหมดพอดับไฟข้างในถ้ำมืดมากแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบมีแสงขึ้นมาเป็นรูปคนใช่คือแสงจากข้างนอกส่องออกไปแล้วแบบเห็นชัดเป็นรูปคนมากเป็นผู้หญิงเลยมีแบบว่าพุงข้างมีหน้าอกมีเอวแบบว่าใช่มีข้าสบายอะไรอย่างเงี้ยขนลุกเลยอ่ะพวกเราอยู่ใช่ขนลุกเลยอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงอาจจะเห็นภาพความสวยงามของถ้ำปะการังไปพร้อมกับพวกเราแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าเมืองไทยเจ๋งมากแล้วก็เป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะครับแต่จะ Amazing กว่านี้ถ้าคุณผู้ชมได้มาสัมผัสเองกับตัวเองเลยครับโหมาดูของจริงเลยนะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนผมว่าแนะนำเลยครับต้องมาครับแน่นอนที่สุดค่ะต้องมาให้เห็นด้วยตาตัวเองเนาะแต่ยังไงค่ะวันนี้ภารกิจของเรานะคะจะเสร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีแพ500ไร่ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณไกด์ของเราพี่ปูขอบคุณมากๆที่ร่วมเดินทางมาตั้งแต่แรกภารกิจของเราเสร็จสิ้นกันหมดแล้วใช่ครับค่ะแล้วยังไงเที่ยวกันมาเหนื่อยแล้วไปพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามส่วนผู้แรงค่ะ